10:10 น.เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับ 1,529 จุดย่อลงไปนิดเดียวร้อยละ 0.17 เมื่อกี้ยังลบอยู่เลยนะครับตอนนี้กลับพลิกกลับมาบวกแล้วเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven วันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์ที่อาจจะไม่ได้มีปัจจัยการเมืองสักเท่าไหร่นักนะครับคุยกับพี่เทิดครับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับพี่เทิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราคุยกันถึงเรื่องของตลาดทุนจริงๆโดยที่อาจจะพูดเรื่องการเมืองเบาลงกว่าเดิมหน่อยไหมครับพี่เทิดใช่ครับก็จริงๆสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามีอยู่2เทศกาลนะครับที่เราน่าสนใจนะครับเทศกาลแรกเนี่ยนะครับคือเทศกาลเรื่องเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคงมีการประกาศเงินเฟ้อของหลายประเทศที่สำคัญนะครับก็เริ่มจากวันนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีเงินเฟ้อนะครับของในบ้านเรานะครับประกาศออกมาก็คาดการณ์กันนะครับว่าน่าอยู่ประมาณสัก 0.64% นะครับอันนี้คือคอนเซนซัสที่คาดการณ์นะครับก็ถือว่ายังต่ำอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นการต่ำที่ขยับตัวสูงขึ้นมาจากเดือนที่แล้วเนี่ยนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวราคาพวกพลังงานนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเงินเฟ้อของจีนนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าเงินเฟ้อรอบเดือนนี้เนี่ยน่าจะติดลบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเงินเฟ้อของตัวสหรัฐนะครับจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยถามว่าซีเรียสมากไหมในช่วงเวลาแบบนี้ก็ตอบได้ว่า ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเห็นทิศทางที่ลงเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีแฟกเตอร์นะครับที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการขับเคลื่อนขยับขึ้นได้เหมือนกันคือเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับแล้วก็ภาวะตัวเอลนิโยนะครับที่เรากลัวกันอยู่นะครับอันนี้คือเทศกาลที่1นะครับเทศกาลที่2เนี่ยนะครับคงเป็นเทศกาลของการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2บริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นบริษัทการประกาศที่มีความหนาแน่นมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงกลางๆหรือว่าปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขประกาศออกมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองเทรนด์นะครับของตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณนะครับว่าน่าจะมีอาการติดลบทั้ง Q on Q นะครับหรือว่า Year on Year ด้วยนะครับเหตุเป็นที่นี้ก็แปลว่าสัญญาณที่เราทำดูนะครับเราใช้ตัวเลขที่ประกาศมาแล้วนะครับบวกกับตัวเลขที่นักวิเคราะห์เราทำคาดการณ์ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับเราทำไปประมาณสัก 53% ของ Market Cap เนี่ยลดลงนะครับประมาณ 10.5% Q on Q แล้วก็ 25.6% Year on Year นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันจะทำให้ดาวไซด์เกิดกับตัวประมาณการไหมผมมองว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเราคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าเสียดายการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาแบบนี้นะครับผมคิดว่าธีมที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าถ้ามองภาพรวม earning ไม่ได้ดูสดใสนะครับในควอเตอร์2นะครับแต่ใครก็ตามที่ประกาศรีซัลต์ออกมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันโดดนะครับหรือว่าโตสวนตลาดขึ้นไปเนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับโอกาสที่จะเอาperformตลาดเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับส่วนอีกเทศกาลนึงเป็นเทศกาลที่เราอยู่กับเขาเรื้อรังมานานมากพอสมควรละคือเทศกาลเรื่องการเมืองนี่แหละครับนะครับอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้านะครับแต่ถามว่ามันเป็นประเด็นที่ตลาดมองแล้วเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวที่สร้างแรงกดดันไหมก็ยังเห็นแรงกดดันออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะหลังๆเราเห็นดูว่าไม่แน่ใจว่าทางออกสุดท้ายเนี่ยที่สวยงามที่สุดมันจะเป็นทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปนะครับรวมๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าโดยเซนติเมนต์นะครับตลาดเนี่ยนะครับอาจจะเห็นลักษณะของการที่แกว่งผันผวนนะครับในกรอบประมาณสัก1545ก็คงไม่ผ่านจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แนวรับถามว่าลึกไหมก็ไม่ลึกครับมองประมาณสัก1520ครับฮะงั้นขออนุญาตสปอตเข้าไปที่อีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่2ก็คือเรื่องผลประกอบการอย่างที่พี่เทิดบอกว่าโอเคแหละภาพรวมไตรมาส2มันอาจจะออกมาไม่ดีทั้ง Year on Year ทั้ง Q on Q แต่มันก็ยังมีกลุ่มหรือว่าเซกเตอร์ที่เอาท์เพอร์ฟอร์มอยู่กลุ่มนั้นน่ะคือกลุ่มไหนยังไงบ้างคะมีกระจายในหลายกลุ่มเลยนะครับผมลองลิสต์มาสัก 4-5 ตัวแล้วกันนะครับใครยังเล่นกลุ่มแรกกลุ่มมีเดียเนี่ยนะครับเราเห็นตัวเทรนด์ของ earning plan B เนี่ยนะครับน่าจะเห็นการเติบโตขึ้นมาแบบมีระยะนะครับก็คือเราคาดการเนี่ยตัวเลขนะครับคาดการตัวเลขไตรมาส2เนี่ยกำไรมากกว่า200ล้านประมาณ204ล้านเทียบกับควอเตอร์1เนี่ยกำไรประมาณสัก132ล้านนะครับแล้วช่วงเดียวกันกับปีแล้วเนี่ยกำไร174นะครับลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าโตทั้ง year on year Q on Q นะครับตัวเบมนะครับในกลุ่มขนส่งนะครับปีนี้เนี่ยคาดการณ์ควอเตอร์2กำไร902ล้านเทียบกับควอเตอร์1 453ล้านและควอเตอร์2ปีแล้วเนี่ย433ล้านนะครับตัว JMT อันนี้ก็ใช่ CPN ก็ใช่ Advance ก็ใช่นะครับCK ก็ได้นะครับ Major ก็ได้ก็จะมีหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยกระจายอยู่ในหลายกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปค่อยๆแกะดูนะครับว่าตัวไหนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันเห็นกันพลิกกลับทั้งเยลเยลและส่วนคิวแล้วราคาหุ้นยังต่ำกว่าแฟร์แวลูด้วยครับ
ถามแบบนักลงทุนที่อยากได้รีซอลเร็วที่สุดครับมีท็อปพิกที่ทางเอเชียพลัสเลือกไว้ให้ด้วยไหมครับครับท็อปพิกที่เราเลือกนะฮะผมให้ไว้สัก 4-5 ตัวแล้วกันนะครับลองทำการบ้านต่อดูนะครับก็จะมีแพลน B นะครับ BEM นะครับ JMT CPN แล้วก็ Advanced ครับพวกนี้นี่คือหมายถึงว่างบไตรมาส2เขาดีแล้วเขาจะดีต่อเนื่องด้วยไหมครับพี่เทิดหรือมันเป็นแค่หุ้นสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นครับเราเห็นว่ายังมีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะครับเราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับยังเป็นอะไรที่ต่ำกว่า fair value ที่นักวิเคราะห์ทำกันไว้ด้วยครับประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเริ่มกลับมาขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งซาอุก็จะลดส่งออกด้วยรัสเซียก็ลดส่งออกด้วยโอเปกพลัสก็ลดกำลังการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงปีปลายปีหน้าด้วยประเด็นนี้จะสร้างความกังวลต่อเรื่องอื่นๆตามมามากน้อยแค่ไหนครับพี่เทิดครับก็จริงๆอย่างที่เกริ่นตอนต้นนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณว่าลดลงมาต่ำก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากประมาทนะครับเพราะว่ามันก็เห็นสัญญาณนะครับบางตัวเนี่ยที่อาจจะขยับตัว headline inflation ขึ้นก็คือตัวราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าเทรนด์เนี่ยนะครับถ้าไปดูเทคนิคอลของ Brent นะครับจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวโน้มขึ้นที่ค่อนข้างจะชันมากพอสมควรนะครับแล้วนักวิเคราะห์เทคนิคก็บอกว่าโอเคมูฟลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเห็นแนวต้านประมาณสักใกล้ๆ90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเพรสเชอร์กับเรื่องของตัวเงินเฟ้อได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับโครงสร้าง market cap โครงสร้างกำไรเนี่ยประมาณ1ใน3มันเป็นหุ้น commodity นะครับแล้วก็เลยมองภาพว่าถ้าตีกลับมาเชิงตลาดเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงนะครับทำให้ตลาดในยืนได้เหมือนกันครับพี่เทิดคะมันมีจุดทริกเกอร์ที่ทำให้เราเฝ้าระวังไว้ก่อนไหมคะว่าราคาน้ำมันมันไปถึงตรงไหนที่มันจะไปมีผลต่อการกดเงินเฟ้อไม่ลงซึ่งถ้าภาพเป็นแบบนั้นจริงๆกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเคยคุยกันไว้มันต้องรื้อใหม่เลยครับก็จริงๆตัวราคาน้ำมันนะครับถ้าหากว่าเรามองภาพย้อนหลังไปเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเริ่มลงมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักครึ่งหลังนะครับของปี2022นะครับทีนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับอาจจะต้องดูแถวบริเวณสักอย่าให้ไปแตะ100เลยนะครับเพราะว่าถ้าแตะ100ผมว่าเซนติเมนต์เนี่ยเสียอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะนำมาซึ่งอินเฟลชันที่มันสูงนะครับแล้วก็ถ้ามองในบ้านเราเนี่ยนะครับดีกรีเนี่ยอาจจะต้องระวังเพิ่มนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้การที่เรามีการใช้กลไกนะครับในการที่จะไปกดราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเช่นภาษีนะครับตัวสรรพสามิตนะครับหรือว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าไอ้คลังสำรองพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ล่อยหลอนะครับหรือว่ากำลังในการพยุงของพวกนี้เนี่ยมันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เลยมองภาพว่าถ้ามองโดยภาพใหญ่ๆนะราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยถ้าเป็นเบรนท์นะครับผมคิดว่าอย่าให้ไปแตะ100นะครับจริงๆจะบอกว่าอย่าก็ไม่ได้เพราะเราห้ามก็ไม่ได้นะครับหวังว่าจะไม่แตะตรงนั้นนะครับถ้าไม่แตะตรงนั้นผมคิดว่ายังพอที่จะเอาอยู่แต่ว่าถ้าทะลุขึ้นไปผมว่ามีโอกาสเหนื่อยได้เหมือนกันครับครับย้อนกลับมาแถบเอเชียนิดนึงครับพี่เทิดครับเห็นทางจีนเห็นว่าเริ่มมีรัฐบาลบางเมืองของเขาออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อีกรอบนึงละอันนี้เหมือนกับดีดรับกับนโยบายของภาครัฐรัฐบาลกลางเขาละพอจะเป็นความหวังว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะไม่แย่ไปกว่านี้ได้บ้างไหมครับก็เราเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆการโตแบบนี้เนี่ยต้องถือว่ากลับมาโตแล้วมันต่ำกว่าที่คาดนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเหตุที่ต่ำกว่าที่คาดเนี่ยเราก็เล็งไปภาพที่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการบริโภคภายในหรือว่า consumption ภายในเนี่ยซึ่งมันอาจจะกลับมาแล้วไม่แข็งแรงก็ได้นะครับเราก็เลยมองภาพว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีนัยยะสำคัญนะครับในการที่เข้ามาแล้วก็กระตุ้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยระดับนึงเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจของปัญหาตัวหนึ่งนะครับคือตัวสังหาริมทรัพย์ในบ้านเขานะครับซึ่งถ้าหากว่าเริ่มมีประเด็นเข้ามานะครับผมคิดว่าหวังว่าจะทำให้กลไกนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาถูกขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งครับครับได้ค่ะพี่เทิร์นวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับพี่เทิร์นนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์นี้รอดูมีหลายเรื่องที่รออยู่นะครับเงินเฟ้อหลักๆของไทยของจีนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผลประกอบการที่สัปดาห์นี้น่าจะประกาศออกมาเยอะมากโดยเฉพาะไตรมาสที่2ที่ผ่านมาพี่เทิดบอกว่าถ้ากลุ่มไหนออกมาดูดีกว่าตลาดนะครับสวนตลาดได้ทั้ง Q on Q year on year ถือว่ามีโอกาสจะไปต่อได้ไกลมากพี่เทิดเลือกไว้ให้ 4-5 ตัวนะครับลองไปทำกันบ้านกันต่อแพลน B BEM JMT CPN อย่างนี้เป็นต้น
ที่พูดมานี่คือคาดว่าจะดีทั้งในช่วงครึ่งหลังของปีแล้วก็ในระยะต่อไปด้วยมองเป็นระยะการลงทุนระยะปานกลางก็พอไหวอยู่นะครับกรอบของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ไปไม่น่าจะไกลมากครับปัจจุบันอยู่ 1,530 ข้างบนเต็มที่ก็ 1,545 หรือจะลงมาเต็มที่ก็ 1,520 จุดนะครับพูดถึงตัวเลข CPI นะฮะล่าสุดบก.ส่งเข้ามาให้แล้วกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะฮะ CPI เดือนกรกฎาคมขยายตัวได้ร้อยละ 0.38 แต่ว่าตลาดคาดการเมื่อกี้พี่เทิดก็ให้ตัวเลขไว้คือร้อยละ 0.64 ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผย CPI เฉลี่ย7เดือนของปีนี้ของบ้านเรานะคะขยายตัวได้ร้อยละ 2.19 ค่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ